ขนที่กี่ตันครับ5ตันกว่าครับกี่กิโลประมาณไกลสุดไกลสุดก็พันนิดๆมาสวัสดีแฟนเพจเรนโซ่แอนด์ไรเดนทายครับวันนี้เราอยู่กับรถรั้วอีก1คันครับต้องบอกก่อนว่าสายสระบุรีนี่เขาไม่ธรรมดากันจริงเดี๋ยวเราไปดูจากผู้ใช้งานจริงด้านหลังของนิวกันว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างแล้วก็วิ่งไกลสุดจากไหนไปไหนกี่กิโลกันครับป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับชื่อกลครับอยู่กลุ่มอะไรเอ่ยตัวแสบสายบรรทุกครับคันไหนรถเราคันนี้ครับโอ้โหคันนี้คือเป็นอีกหนึ่งคันที่ใช้งานจริงๆนะครับครับสำหรับสายสระบุรีนี่เขาขนอะไรกันครับส่วนมากก็จะเป็นมันข้าวโพดกับผลไม้ผักขนที่กี่ตันครับ5ตันกว่าครับกี่กิโลประมาณไกลสุดไกลสุดก็พันนิดๆพักกี่รอบครับประมาณ2รอบ2รอบเฮ้ยก็ถือว่าไม่บ่อยนะครับแสดงว่าแม็กไปต้องได้ระบายความร้อนเป็นไงบ้างครับระบายความร้อนดีครับตัวนี้สีนี่ไปทำใหม่หรือเปล่าครับสีทำใหม่ครับอันนี้เขาเรียกสีอะไรพี่สีแดงมุกชมพูหูดูในกล้องคือสวยมากหมดค่าสีไปเท่าไหร่ค่าสี 30,000 30,000 กว่าบาทครับอันนี้ทำที่อู่ไหนครับอู่เซอร์วิสสระบุรีเฮ้ยแต่สีสวยนะเป็นรถคล่องที่ทำสีกับสีรั้วออกมาได้แบบแมทกันมากครับข้างหน้าเป็นชุดเครื่องเสียงใช่ครับดอกข้างหน้าชุดนี้เท่าไหร่ครับรวมอยู่ในตัวในรถด้วยก็ 68,000 ครับไหนพานิวไปดูในรถหน่อยอ๋ออันนี้ก็คือชุดที่แบบว่าพอมีของใช้ฟังได้อ๋อก็เสียงดีเสียงดีครับของเป็นของดาร์กครับเป็นของดาร์กเหมือนกันใช่ครับดาร์กทั้งชุดครับดาร์กแรงสั่งได้ ดาร์กแรงสั่งได้อันนี้เดินทางไกลก็จะเป็นต้องมีตู้นอนเหมือนกันใช่ครับอันนี้68,000นิวถามนิดนึงรวมค่าตู้ไปด้วยป่ะรวมทั้งหมดครับรวมทั้งหมดเลยใช่ครับมีดิฟงดิฟฟี่เหมือนกันชุดนี้เลยครับเทอร์โบได้เปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนครับอ๋อก็คือเป็นเดิมๆวิ่งยาวๆใช่เน้นสวยครับไม่เน้นแรงเน้นสวยไม่เน้นแรงบรรทุกจริงครับผมอันนี้รั้วเป็นงานของกิตตัมเฮดเดอร์ครับหลังนี้อยู่เท่าไหร่ครับได้ประมาณ 58,000 ถ้าจำไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นเราแซมไทเทไปด้วยใช่แล้วก็เป็นซีคู่เลดครับอันนี้ก็คือครับกระบองลิดแล้วตัวนี้พี่กระบองบันไดข้างครับอ๋อก็คือรวมอยู่ในเซต 58,000 ด้วยเลยใช่ครับไหนดูติเราใช้ใจแอนรุ่นอะไร XL3 เพาลอยนะครับตัวนี้แขนเพาเท่าไหร่ครับแขนเพา32ครับอ๋อมันก็จะยื่นออกมาหน่อยครับผมยื่นออกมาจากตัวถังรถหน่อยครับนี่ล้อใจแอนนะครับทุกรุ่นนะครับรับประกันโครงสร้าง10ปีสี2ปีครับแล้วก็มียอดขายมากกว่า 45,000 คันเรามาดูช่วงล่างคันนี้กันหน่อยดีกว่าเป็นไงพี่ติดตั้งชุดเพาลอยมาครับของที่ CBY ครับรีวิวให้ฟังหน่อยทั้งชุดนะครับชุดนี้การใช้งานไม่มีปัญหาโอ้โหปืนก็ไม่ค่อยแตกนะครับของผมยาวๆอันนี้เวลาเดินทางไกลนี่พี่ย้ำน็อตบ้างไหมน็อตล้อเหรอครับใช่ครับต้องย้ำครับเวลาเปลี่ยนยางใหม่ย้ำประมาณ2รอบ3รอบครับวิ่งสัก 2-3 เที่ยวก็ย้ำทีครับอ๋อวิ่ง 2-3 เที่ยวก็คือย้ำ1ทีใช่ครับสำหรับใครที่เดินทางไกลก็อย่าลืมย้ำน็อตด้วยนะครับฝากกลุ่มให้ทางบ้านติดตามกันหน่อยครับครับกลุ่มตัวแสบสายบรรทุกครับFacebook พี่กลครับกลตัวแสบสายบรรทุกครับนี่ฝากไว้ด้วยสำหรับกลุ่มตัวแสบสายบรรทุกครับวันนี้นิวก็ขอบคุณพี่กลมากครับขอบคุณครับ